ลายท่านคงจะเจอปัญหาเมื่อเราแชร์หน้าจอใน Zoom Meeting นะครับแล้วเราก็จะเจอว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยเขาก็ขีดเขียนหน้าจอเรานะครับออกมาต่างๆเป็นการรบกวนเพื่อนคนอื่นที่กำลังตั้งใจเรียนบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะเกิดจากไม่รู้ว่าการที่เขาไปแตะหน้าจอแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นลวดลายอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้คุณครูเสียอารมณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราอย่าไปตำหนิเขานะครับเขาอาจจะทำโดยการที่เขาไม่รู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะมีเทคนิคและวิธีการในการป้องกันการขีดเขียนหน้าจอเมื่อเราแชร์หน้าจอระหว่างสอนได้อย่างไรบน Zoom Meeting ครับเดี๋ยวเรามาดูจากการที่โอเคนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำการสอนนะครับแล้วก็ผมทำการแชร์หน้าจอนะครับแล้วก็แชร์หน้าจอตรงนี้เลยนะครับหน้าจอที่1นะครับแล้วก็แชร์ออกไปนะครับแล้วก็เราก็พบว่านะครับบางทีเนี่ยนะครับเด็กๆเขาก็อาจจะมาขีดเขียนหน้าจอนะครับขณะที่คุณครูกำลังสอนโอ้โหวาดซะเต็มที่เลยนะครับเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับจะมีตัวเมนูบาร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดูวิธีการแรกก่อนนะครับเราจะคลิกที่ annotate นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับในการเคลียร์เคลียร์ตรงนี้มีอยู่ประมาณ3เคลียร์ด้วยกันนะครับเคลียร์แรกก็คือจะทำการเคลียร์ออกทั้งหมดที่เราเขียนรวมถึงที่นักเรียนเขียนไปด้วยนะครับจะทำการเคลียร์หน้าจอนะครับทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองดูใหม่อีกทีนึงผมก็อาจจะเขียนนะครับตัวที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคลียร์ที่เราเขียนเท่านั้นนะครับคุณครูเขียนอะไรลงไปนะครับถ้าเป็น account ของเราเนี่ยเป็นคนเขียนระบบก็ทำการเคลียร์หน้าจอออกไปทั้งหมดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตัวที่3นะครับเคลียร์โดยที่ผู้ viewer เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยที่กำลังเรียนกับเราเขาอาจจะมีการขีดเขียนหน้าจอเละเทะไปหมดเลยนะครับโดยที่ความไม่ได้ตั้งใจนะครับเราก็สามารถเคลียร์ได้นะครับนะมีอยู่ทั้งหมด3เคลียร์ด้วยกันนะครับคราวนี้เองนะครับสมมติว่าอาจจะเป็นการเขียนของนักเรียนนะครับเขียนมาแล้วนะครับเราบอกว่าเราก็ลบไปนะเราก็ลบไปลบทั้งหมดเลยแล้วเราต้องการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้นักเรียนเนี่ยหรือว่าผู้วิวเวอร์เนี่ยผู้ที่เป็นวิวเวอร์มาเขียนหน้าจอของคุณครูนะครับทำอย่างไรนะครับนะมาคลิกที่เมนู More นะครับเราก็จะมาเลือกที่ตัวออปชันชื่อว่า Disable Annotation for Author นะครับถ้าเราเลือกตัวเลือกนี้แล้วนะครับนักเรียนเขาจะไม่สามารถเขียนบนหน้าจอของเราได้เลยนะครับนะตรงนี้เป็นออปชันที่มีประโยชน์มากๆครับบางทีเราหาไม่เจอนะก็อย่าลืมนะครับคุณครูมาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับ More แล้วก็มาเลือกที่ออปชัน Disable Annotate for Author นะครับเราก็จะเขียนได้เพียงแค่คนเดียวนะครับอันนี้คือคุณครูเขียนนะครับเขียนได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเด็กๆจะไม่สามารถขีดเขียนบนหน้าจอได้นะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับให้เด็กๆเด็กๆแสดงความคิดเห็นได้เด็กๆสามารถวาดรูปหรือวงกลมในจุดที่เราคิดว่ามันถูกต้องได้นะครับเราก็อนุญาตครับ enable annotation for author ครับนอกจากนี้นอกจากนั้นนะครับเด็กๆก็จะสามารถมาเขียนหน้าจอของคุณครูได้นะครับโอเคครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นความรู้สั้นๆน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูเพื่ สำหรับท่านที่ใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting นะครับจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์นะครับเพราะว่าบางทีเกิดจากความไม่รู้ของเด็กๆจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะมีองค์ความรู้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ